ผมชอบแนวความคิดของคุณพ่อผมมากท่านมีทัศนคติแล้วก็ความคิดที่ดีมากๆนะครับก็คือผมเคยบอกพ่อว่าพ่อครับพ่ออยากได้เงินล้านไหมเดี๋ยวขายต้นไม้ให้พ่อผมบอกว่าไงรู้ไหมพ่อปฏิเสธครับเรื่องเงินพ่อบอกว่าเงินเนี่ยมันหาที่ไหนก็หาได้หรอกลูกแต่ว่าความสุขที่ถาวรเนี่ยมันหาไม่ได้ในสิ่งที่ลูกทำเนี่ยมันคือความสุขที่ถาวรมั่นคงนะครับแล้วก็ทุกอย่างในวันข้างหน้านะครับมันจะถ่ายทอดความสุขเนี่ยให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้างของลูกเลยนะครับเนี่ยคือสิ่งที่ผมชอบมากๆเกี่ยวกับทัศนคติของคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยของผมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเรียบง่ายสบายๆนะครับผมสังเกตมาตั้งแต่ยังเด็กนะฮะตั้งแต่ยังเด็กเลยพ่อใส่ชุดเสื้อลายตัวเดียวนะครับท่านไม่ยึดติดนะครับเกี่ยวกับเสื้อแฟชั่นนะครับแต่ละรูปแบบนะครับท่านจะเพียงแค่ใส่เสื้อแล้วก็ทำงานเลยเพราะว่าท่านจะโฟกัสที่งานอย่างเดียวนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างให้ผมมาตลอดเลยว่าท่านใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินการไปด้วยแบบมีอยู่มีกินนะครับไม่เดือดร้อนประมาณนี้นะครับผมก็เลยแบบผมก็เลยแบบเป็นคนที่แบบได้ทัศนคติเนี่ยในการทำงานกับพ่อมาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความสุขที่ถาวรนะครับตามที่คุณพ่อบอกเลยว่าเงินเนี่ยมันยังอยู่ไหนก็หาได้นะครับแต่ว่าความสุขที่ถาวรเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับเราค้นหาความสุขนะครับเราจงรักษามันไว้นะครับผมก็คือทุกคนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับทำทุกอย่างให้มีความสุขเพราะความสุขมันสามารถดึงดูดนะครับทุกสรรพสิ่งเข้ามาหาเราได้เลยนะครับไม่ว่าเราต้องการเงินนะครับเราก็เอาความสุขของเราเนี่ยที่เราสร้างมานะครับไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราได้นะครับผมเชื่อมั่นว่าความสุขเนี่ยดึงดูดทุกอย่างได้แน่นอนนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมนะครับสู้ๆนะครับ